ินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้อยู่กับผมปิติพัฒน์นะครับยังคงต้องจับตาเรื่องของอุณหภูมิโลกที่ร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่บรรดานักวิทยาศาสตร์ออกมาระบุนะครับว่าพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เผชิญภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโญรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีครับนักภูมิอากาศวิทยาจากคอสตาริกาบอกนะครับว่าสภาวะภัยแล้งและความร้อนขณะนี้ถือว่ารุนแรงมากเทียบได้กับปรากฏการณ์เอลนิโญรุนแรงครั้งสุดท้ายในปี2541และปี2526นะครับส่วนภัยแล้งในประเทศไทยถือว่ารุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2526ภัยแล้งในอาเซียนปีนี้เป็นครั้งหนึ่งที่เลวร้ายที่สุดในรอบกว่า20ปีขณะเดียวกันภัยแล้งยังส่งผลกระทบต่อแม่น้ำโขงด้วยนะครับซึ่งแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรัฐบาลเวียดนามรายงานนะครับว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงขณะนี้ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลเมื่อปี2669ครับในขณะที่อุณหภูมิในประเทศไทยยังคงต้องติดตามเรื่องของภาวะความร้อนนะครับเพราะว่าล่าสุดนั้นแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของปลายฤดูร้อนแต่อุณหภูมิในประเทศไทยยังเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ที่บริเวณของจังหวัดสุโขทัยครับอุณหภูมิทะยานขึ้นไปอยู่ที่ 44.5 องศาเซลเซียสเกือบจะทำลายอุณหภูมิที่เคยทำลายสถิติในรอบ65ปีนะครับเมื่อวันที่22เมษายนปี2559ครับเมื่อขณะนั้นอยู่ที่ 44.6 องศาเซลเซียสนะครับคงต้องจับตานะครับเพราะว่าเรื่องของสภาพอากาศที่ร้อนจัดนั้นกระทบทั้งสุขภาพของประชาชนกระทบทั้งวิกฤตการขาดแคลนแหล่งน้ำวิกฤตขาดแคลนอาหารนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิชาการจับตาสำหรับเรื่องของอุณหภูมิโลกที่กำลังร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องครับในขณะที่เมื่อช่วงเดือนเมษายนเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับอุณหภูมิที่ร้อนที่สุดนะครับในช่วงนั้นก็คืออยู่ในช่วงที่วันที่22เมษายนปี2559นะครับอุณหภูมิอยู่ที่ 44.6 องศาเซลเซียสลองลงมานะครับก็คือวันที่อุณหภูมินั้นอยู่ที่ 44.3 องศาเซลเซียสก็คือทุบสถิติในปี2558ครับเพราะว่าปี2558เราเผชิญกับสภาพอากาศที่อยู่ที่ 44.2 องศาเซลเซียสนะครับหลังจากนั้นเมื่อวานนี้ครับก็เกือบจะทำลายสถิติครับอยู่ที่ 44.5 องศาเซลเซียสและวันนี้ในพื้นที่บริเวณของจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดตากอุณหภูมิก็ยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับสำหรับอุณหภูมิที่สูงขึ้นในประเทศไทยครับโดยเฉพาะในประเทศไทยจะมีวิธีปรับตัวรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดอย่างไรและปีหน้าเราจะเผชิญกับอากาศที่ร้อนจัดอีกหรือไม่ติดตามคำตอบจากการประเมินของอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับในปัจจุบันนี้ทุกประเทศนะครับจะต้องมีไม่มีข้อต่อรองอะไรแล้วนะครับจะต้องมีการเตรียมเรื่องของการลดร้อนหรืออาจจะไม่ถึงขั้นลดแต่ไม่ให้เพิ่มไปมากกว่านี้ถ้าเราสามารถจะเพิ่มพื้นที่ป่าพื้นที่ต้นไม้มากๆขึ้นนะครับความแห้งแล้งก็จะค่อยๆลดลงไปนะครับครับในปีหน้าเราจะเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดแบบนี้อีกไหมครับปีหน้าเราคาดว่าจะเข้าสู่ปรากฏการณ์ลานิญานะครับซึ่งก็จะทำให้มีฝนตกมีความชื้นมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิสูงสุดในปีหน้าก็คงจะไม่ทะลุทะลวงเหมือนอย่างปีนี้นะครับอุณหภูมิที่เท่าไหร่ที่คนไทยไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้แบบนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นไหมครับจริงๆอุณหภูมิถ้าอันตรายต่อสุขภาพคนก็คือตั้งแต่45ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าอันตรายแล้วนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่ชินอากาศร้อนจัดๆอย่างคนไทยนะครับซึ่งจะต่างกับคนที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายแต่ถ้าถึงที่คาดว่าจะอยู่ยากหรืออยู่ไม่ลำบากก็คือ50ขึ้นไปนี่ก็ถือว่าอันตรายมากนะครับในขณะที่สภาพอากาศระยะเวลาใกล้ยังคงต้องจับตามวลอากาศเย็นจากบริเวณของประเทศจีนที่จะแผ่ลงมาปกคลุมนะครับแต่ว่าในรอบนี้จะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณของพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นส่วนใหญ่นะครับหลังจากนั้นก็จะช้อนเข้ามานะครับบริเวณของพื้นที่ทางอ่าวไทยครับกลายเป็นลมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือและลมใต้ครับก็จะทำให้พื้นที่บริเวณของประเทศไทยต้องเผชิญกับฝนที่จะตกลงมาอย่างหนักจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในช่วงของปลายฤดูนี้นะครับและปิดท้ายกันที่การตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคตั้งแต่ช่วงค่ำวันนี้ไปจนถึงช่วง 19:00 น.วันพรุ่งนี้ครับภาคเหนืออากาศร้อนจัดโดยทั่วไปมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่นะครับจังหวัดน่านจังหวัดแพร่อุตรดิตถ์นะครับยังคงต้องเฝ้าระวังอากาศร้อนจัด44องศาเซลเซียสนะครับภาคอีสานอากาศร้อนและมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ฝนร้อยละ30บึงกาฬสกลนครหนองคายต้องระวังนะครับร้อนจัดถึง42องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ฝนร้อยละ20ของพื้นที่ภาคกลางอากาศร้อนจัดโดยทั่วไปกับฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่
รุงเทพมหานครอากาศร้อนจัดนะครับโดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ฝนร้อยละ10ของพื้นที่ปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าคะนองบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลมีฝนนะครับและทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ครับ